เมื่อเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อทวงคืนเผ่ากลับมาสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง 10,000 BC ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน35ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับเมื่อ 10,000 ปีก่อนได้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนเทือกเขาที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บโดยพวกเขาก็คือชนเผ่ายากาซึ่งพวกเขาเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นนี้มานานหลายทศวรรษแล้วพวกเขาเป็นชนเผ่าที่ชำนาญในเรื่องการออกล่าพวกแมนแนกหรือช้างแมมมอธนั่นเองโดยพวกมันมักจะอพยพผ่านหมู่บ้านของพวกยากาแต่ทว่าช่วงหลายปีมานี้ฝูงแมนแนกกลับมาไม่ตรงฤดูกาลพวกมันค่อยๆหายไปและเริ่มมีจำนวนน้อยลงทำให้เผ่าของพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรกินแล้วโดยหนังจะเปิดมาที่ค่ำคืนของวันหนึ่งที่เหล่านักล่าของเผ่ายากาพวกเขาเนี่ยได้ไปเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่มีในตาสีฟ้าเหล่านักล่าจึงตกใจกันมากพวกเขาจึงตัดสินใจพาเด็กคนนั้นไปเจอกับแม่เท่าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อให้เธอเนี่ยทำนายถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดและเมื่อมาถึงแม่เท่าจึงเริ่มใช้จิตสัมผัสเพื่อทำนายอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเด็กสาวที่มีตาสีฟ้าจะเป็นคนที่นำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่เผ่ายากาปีศาจสี่เท้าจะทำให้เผ่าเราสูญสิ้นผู้มันจะมายังหุบเขาของพวกเขาในตอนที่ฤดูการล่าครั้งสุดท้ายมาถึงซึ่งการล่าในครั้งนั้นจะบังเกิดวีรบุรุษเด็กสาวคนนี้จะได้เคียงคู่กับวีรบุรุษคนนั้นและทั้งสองจะนำพาเผ่าของพวกเขาไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งจะเป็นชีวิตที่ไร้ซึ่งความอดอยากทุกคนเนี่ยจึงรู้ทันทีว่าเด็กสาวคนนี้คือสิ่งนำโชคที่พวกเขาทั้งหมดจะต้องปกป้องซึ่งเด็กหญิงตาสีฟ้าคนนี้เธอมีชื่อว่าเอเวเลตส่วนเด็กชายที่กำลังแอบมองเธอคนนี้มีชื่อว่าดีเลย์หรือพระเอกของเรานั่นเองครับทุกคนในเผ่าต่างเชื่อในคำทำนายของแม่เท่ายกเว้นเพียงคนเดียวนั่นคือพ่อของดีเลย์โดยเขานั้นเป็นผู้นำของเผ่ายากาในวันนั้นเขาเนี่ยไม่สามารถรอจนเผ่าอดตายได้พ่อของดีเลย์เลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อออกตามหาหนทางรอดให้กับเผ่าโดยฝากตำแหน่งหัวหน้าเผ่าไว้กับทิกหรือเพื่อนรักของเขาให้เป็นคนคอยดูแลเผ่ารวมถึงลูกชายของเขาด้วยจากนั้นพ่อของดีเลย์ก็ได้ออกเดินทางจากเผ่าไปหลายวันต่อมาทุกคนได้ทราบถึงเก่าการลัดทิ้งเผ่าของพ่อดีเลย์ทั้งหมดจึงเริ่มโกรธแค้นเพราะในเวลาที่คับขันที่สุดเขาได้กลับมาทิ้งเผ่าไปและนั่นจะเป็นผลพวงที่ทำให้พวกคนในเผ่าพานเกียรติดีเลย์ไปด้วยดีเลย์จึงกลายเป็นเด็กที่ไม่มีแม้แต่เพื่อนเอเวเลตที่เห็นดังนั้นเธอเนี่ยจึงเข้ามาคุยกับดีเลย์พร้อมบอกว่าเธอเองก็โดดเดี่ยวเช่นกันพอพ่อแม่รวมถึงเผ่าของเธอเนี่ยถูกปีศาจสี่เท้าสังหารทั้งสองได้พูดคุยกันและสัญญาว่าจะคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดไปและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดหลายปีต่อมาวันแห่งการออกล่าครั้งสุดท้ายของพวกเขาก็ได้มาถึงซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ดีเลย์กับเอเวเลตเนี่ยก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วโดยทั้งคู่เนี่ยต่างมีใจให้แก่กันแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่กล้าบอกใครเพราะคำทำนายได้บอกไว้ว่าเอเวเลตเนี่ยจะถูกกำหนดให้กลายเป็นภรรยาของนักรบหรือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถสังหารปีศาจสี่เท้าอย่างแมนแนกลงได้ในวันนั้นเอเวเลตที่กลัวว่าหากนักรบคนนั้นจะไม่ใช่ดีเลย์เธอเนี่ยจึงชวนดีเลย์ให้หนีไปพร้อมกับเธอเพื่อสร้างชีวิตใหม่แต่ดีเลย์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะก่อนหน้านี้พ่อของเขาเนี่ยได้ตัดสินใจทิ้งเผ่าไปอย่างคนขี้ขลาดแล้วและเขาจะไม่ทำแบบพ่อของเขาเด็ดขาดจากนั้นเขาเนี่ยจึงมอบสร้อยคอที่ทำขึ้นเองให้กับเอเวอร์เลตพร้อมสัญญาว่าเขานั้นจะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เพื่อครอบครองหอกขาวและกลายเป็นคู่ครองของเธอให้ได้ตามมาที่บาคูหรือเด็กอีกคนในหมู่บ้านโดยเขาได้มานั่งรอฝูงแมนแนกที่ยอดเขาอย่างใจจดใจจ่อแต่ทว่าไม่นานเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งพอบาคูหันไปดูก็ปรากฏว่าเป็นฝูงแมนแนกนั่นเองครับฝูงของมันเนี่ยได้แห่กันมาบาคูที่เห็นเช่นนั้นจึงรีบวิ่งออกมาบอกทุกคนทันทีต่อมาทิกจึงเรียกรวมตัวเหล่านักล่าในเผ่าเพื่อวางแผนออกล่าแมนแนกโดยบอกว่าใครที่สามารถใช้หอกปักไปที่หัวใจของแมนแนกได้คนคนนั้นจะได้ครอบครองหอกขาวและกลายเป็นผู้นำของเผ่าคนต่อไปซึ่งทุกคนต่างก็คิดว่าดาเลนหรือลูกชายของทิกจะเป็นคนที่สามารถใช้หอกสังหารแมนแนกได้และเมื่อทั้งหมดเตรียมการกันเสร็จพวกเขาจึงเริ่มออกล่ากันทันทีโดยเหล่านักล่าได้เริ่มคลานเข้าไปยังฝูงแมนแนกเพื่อมองหาจ่าฝูงและเมื่อทิกพบจ่าฝูงเขาเนี่ยจึงยืนขึ้นพร้อมตะโกนส่งเสียงให้พวกมันตกใจและเริ่มวิ่งหนีจากนั้นทั้งหมดจึงเริ่มวิ่งไล่ฝูงแมนแนกทันทีโดยพวกเขาพยายามกวาดต้อนให้ฝูงแมนแนกวิ่งไปตามทางที่พวกเขาวางกับดักเอาไว้แต่มาที่อีกฝั่งของภูเขาบาคูที่คอยให้สัญญาณก็มองเห็นฝูงแมนแนกที่กำลังวิ่งมาเขาจึงได้ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมเพื่อปล่อยกับดักจับแมนแนกตัวสุดท้ายทันทีโดยหลังจากที่พวกเขาสามารถจับแมนแนกตัวสุดท้ายได้ทุกคนจึงต่างบอกให้ดาเลนรีบสังหารมันซะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กลายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าคนต่อไป
ดาเรนที่เห็นเช่นนั้นเขาเนี่ยจึงทำการปาหอกใส่มันทันทีแต่มันเนี่ยก็ดันพลาดมันเลยทำให้แมนแนกตัวนั้นสามารถหนีไปได้ทิกๆจึงบอกให้ทุกคนจับตะข่ายเอาไว้แต่ด้วยพละกำลังอันมหาศาลของแมนแนกตัวนั้นมันเนี่ยจึงลากพวกเขาให้ไถไปกับพื้นทิกๆพอเห็นท่าไม่ดีเขาเนี่ยจึงบอกให้ทุกคนรีบปล่อยมือซะพวกเขาเนี่ยเลยตัดสินใจปล่อยมันยกเว้นเพียงดีเลย์ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้มือของเขาเนี่ยจะเกิดติดกับตาข่ายมันเลยทำให้เขาไม่สามารถปล่อยมือได้ดีเลย์เลยถูกมันลากติดไปด้วยหรือเมื่อแมนแนกหลุดจากตาข่ายมันเนี่ยจึงหันกลับมาเล่นงานดีเลย์ทันทีแต่ด้วยความใจสู้ของเขาดีเลย์เนี่ยจึงพยายามต่อกรกับเจ้าแมนแนกตัวนั้นโดยเขาได้ปาหอกพุ่งตรงไปที่มันแต่มันเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าสัตว์ยักษ์ตัวนั้นได้แมนแนกจึงรีบวิ่งตรงเข้ามาหาเขาซึ่งในจังหวะนั้นเองดีเลย์ก็ได้มองไปเห็นหอกที่ตกอยู่เขาเลยตัดสินใจนำมันมาค้ำไว้ที่หินและเมื่อแมนแนกวิ่งเข้ามาใกล้เขามันเนี่ยจึงได้ไปชนกับหอกอันนั้นเข้าอย่างจังและได้สิ้นใจไปทันทีซึ่งทิกๆหรือหัวหน้าเผ่ายากาก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและไม่นานทุกคนในเผ่าก็ได้วิ่งมาช่วยดีเลย์พวกเขาต่างแสดงความยินดีกับดีเลย์ที่สามารถสังหารแมนแนกนั่นได้ด้วยตัวคนเดียวเรียกได้ว่าไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแต่ทิกๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกความจริงกับทุกคนไปจากนั้นพวกเขาจึงนำหอกเขาออกมาให้ดีเลย์พร้อมแต่งตั้งให้เขานั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเผ่าและได้กลายเป็นคู่ครองของเอเวอร์เลดในคืนนั้นทุกคนต่างเฉลิมฉลองกับดีเลย์แต่ถ้าว่าเขานั้นกลับรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะดีเลย์รู้ดีว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มีความกล้าหาญมากพอที่จะสามารถเป็นผู้นำของเผ่าได้ดีเลย์เลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับทิกพร้อมสารภาพกับเขาไปว่าแท้จริงแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่กล้าหาญเขาเนี่ยจึงไม่รู้ว่าควรทำไงดีหากคืนหอกขาวไปเขาก็จะไม่ได้เคียงคู่กับเอเวอร์เลดทิกจึงสวนไปว่าการที่ดีเลย์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากคำโกหกเนี่ยมันดูน่าภูมิใจงั้นหรอดีเลย์ที่คิดได้จึงทำการคืนหอกขาวไปในเวลาต่อมาดีเลย์จึงได้บอกความจริงกับเอเวอร์เลดว่าเขาได้คืนหอกขาวให้ทิกไปแล้วเขาไม่อยากโกหกทุกคนเพราะเขาไม่ได้สังหารแมนแนกตัวนั้นที่จริงเขาก็อยากปล่อยมือจากตาข่ายแต่มือเขาเนี่ยมันดันติดมันเลยทำให้เขาถูกลากติดไปด้วยเขาเป็นคนขี้ขลาดไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำใครโดยหลังจากที่เอเวอร์เลดรู้ว่าดีเลย์โกหกเธอเนี่ยจึงรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแต่มาที่กลางดึกของคืนวันเดียวกันในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่จู่ๆแม่เท่าเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังตรงมาทางหมู่บ้านของพวกเขาเธอเนี่ยจึงลุกขึ้นไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเสียงของมันก็คือโจรกลุ่มหนึ่งที่กำลังบุกมายังหมู่บ้านของพวกเขาแม่เท่าที่เห็นดังนั้นจึงรู้ทันทีครับวันนี้คือปีศาจสี่เท้าที่เธอเห็นในนิมิตพวกมันได้โอบล้อมหมู่บ้านเอาไว้และได้ไปไล่จับผู้คนในหมู่บ้านรวมทั้งเสบียงอาหารทั้งหมดที่พวกเขาเพิ่งจะหามาได้โดยพวกมันได้ไล่สังหารคนที่อ่อนแอและจับคนหนุ่มสาวไปมาคูเนี่ยจึงรีบวิ่งไปหลบแต่ทว่าแม่ของเขาก็โดนพวกมันสังหารไปต่อหน้าต่อตาแต่มาที่ดีเลย์หลังจากที่เขาได้ยินเสียงกรีดร้องของคนในเผ่าเขาเนี่ยจึงพยายามจะวิ่งออกไปช่วยทุกคนแต่ทว่าทิกก็ได้เข้ามาห้ามเขาไว้ซะก่อนพร้อมบอกว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถสู้พวกมันได้ขืนไปดีเลย์ก็จะตายเปล่าโดยพวกมันได้เริ่มทำการเผาหมู่บ้านของพวกเขาส่วนดีเลย์ก็ทำได้เพียงแค่ยืนมองพวกมันที่กำลังพาตัวทุกคนรวมถึงเอเวอร์เลดไปในตอนนี้เผายากาของพวกเขาเนี่ยเหลือเพียงแค่เด็กและคนแก่เท่านั้นเรียกได้ว่าต่อให้พวกมันไม่สังหารทั้งหมดสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องอดตายกันอยู่ดีเพราะเผาของพวกเขาเนี่ยต้องพึ่งพาพวกนักล่าในการหาอาหารซึ่งพวกโจรก็ได้จับคนพวกนั้นไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่เขาทิกและดาเรนที่สามารถหลบหนีพวกมันมาได้ดีเลย์จึงได้บอกกับแม่เท่าว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยเอเวอร์เลดและทุกคนกลับมาเองแต่ดาเรนก็ไม่เห็นด้วยเพราะการที่จะเดินข้ามหุบเขาพวกนั้นไปเนี่ยมันอันตรายเกินไปอีกอย่างพวกเขาก็ไม่มีทางสู้พวกโจรได้หรอกดีเลย์เลยสวนไปว่าขนาดพวกมันยังสามารถเดินข้ามหุบเขามาได้เพราะงั้นเขาเนี่ยก็ต้องไปได้เหมือนกันจากนั้นทิกจึงอาสาจะไปกับดีเลย์ด้วยเพราะต่อให้ทั้งหมดอยู่นี่ต่อทุกคนก็ต้องอดตายกันอยู่ดีดาเรนที่เห็นว่าพ่อของเขาจะไปกับดีเลย์เขาเลยตัดสินใจว่าจะตามทั้งสองคนไปด้วยเช่นกันแต่มาที่เช้าวันรุ่งขึ้นแม่เท่าได้สวดภาวนาต่อบรรพชนให้คุ้มครองทั้ง3ในการเดินทางจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มออกเดินทางกันทันทีทั้งหมดได้ออกเดินทางตามหุบเขาอย่างไม่ย่อท้อเพื่อหวังจะไปช่วยผู้คนจากเผ่าจากนั้นจู่ๆทิกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นซึ่งมันก็คือเสียงของบาคูนั่นเองครับเขาได้แอบตามทั้ง3คนมาเพื่อหวังจะไปแก้แค้นคนที่สังหารแม่ของเขาโดยในตอนแรกทิกก็ไล่ให้เขากลับไปยังเผ่าเพราะมันอันตรายเกินไปสำหรับเด็กแต่ดีเลย์ก็ขอร้องให้บาคูได้ไปด้วยทั้งหมดจึงได้สมาชิกเพิ่มมาอีก1คนทั้ง4จึงเริ่มออกเดินทางกันต่อโดยพวกเขาได้ออกเดินทางตามรอยเท้าของพวกโจรผ่านหุบเขาลูกแล้วลูกเล่าแต่มาที่เอเวอร์เลดต
ตอนนี้พวกมันได้พาตัวเธอเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งจู่ๆจนคนหนึ่งก็จับได้ว่าเอเวอเรสต์เนี่ยได้แอบทำเครื่องหมายเอาไว้ให้ดีเลย์มันจึงนำเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าและเมื่อหัวหน้าโจรรู้เช่นนั้นเขาเนี่ยจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและทำการลงโทษทุบตีเธอทันทีแต่กลับมาทางฝั่งของดีเลย์ทั้งหมดได้เดินตามเครื่องหมายที่เอเวอเรสต์ทิ้งไว้ให้ดีเลย์ที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยจะรู้ทันทีครับว่าพวกเขาใกล้ตามพวกโจรทันแล้วแต่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะปลอดภัยดีหรือเปล่าโดยทั้งหมดได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากป่าที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาทั้ง4นี่จึงมุ่งหน้าตามเสียงนั้นไปทันทีโดยที่แห่งนั้นเนี่ยแตกต่างจากที่ที่พวกเขาอยู่เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแต่ป่าไม้หลากหลายชนิดรวมถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยก็ว่าได้โดยตอนนี้กลุ่มโจรเนี่ยได้พาทุกคนลัดเลาะมาตามป่าจากนั้นจู่ๆพวกมันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากโพรงหญ้าที่อยู่แถวนั้นและทันใดนั้นเองพวกมันคนหนึ่งก็ถูกโจมตีจากตัวอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าดีเลย์เองก็จะได้ยินเสียงนั้นเช่นเดียวกันพวกเขาได้เดินตามรอยเท้ามาจนได้มาเจอกับหน้ากากเปื้อนเลือดที่ตกอยู่กลางป่าเขาเนี่ยจึงรู้ทันทีว่าตอนนี้พวกเขาใกล้เจอตัวทุกคนแล้วทั้งหมดเลยตัดสินใจตามรอยนั่นไปต่อจนในท้ายที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับกลุ่มโจรทิกทิกจึงบอกไปว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยควรซุ่มดูสถานการณ์ไปก่อนทั้งหมดเลยตัดสินใจแอบซุ่มดูพวกมันอย่างห่างเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับโจรคนหนึ่งก็ได้เดินตรงไปหาเอเวอเรสต์ซึ่งมันเนี่ยหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองดีเลย์ก็ได้โผล่มาช่วยเธอเอาไว้พร้อมรีบพาตัวเธอหนีออกมาทันทีและไม่นานทั้งหมดเนี่ยก็โดนพวกมันเจอตัวดีเลย์เอเวอเรสต์และทุกคนจึงได้ใส่เกียร์หมาเรียบวิ่งหนีพวกมันอย่างไม่คิดชีวิตแต่ถ้าว่าในท้ายที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ดันจนมุมแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีเจ้านกยักษ์โผล่มาจู่โจมพวกโจรทั้งหมดจึงต่างพากันวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตทิกทิกเลยอาสาว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนถ่วงเวลานกยักษ์พวกนี้ไว้ให้เพื่อให้ทุกคนได้หนีไปแต่ถ้าว่าจำนวนของพวกมันเนี่ยก็ดันมีมากเกินไปเขาเนี่ยจึงไม่สามารถต้านพวกมันไว้ได้นานโดยบาคูได้ตะโกนเรียกให้ดีเลย์กับเอเวอร์เลดรีบมาหลบบนต้นไม้ดีเลย์จึงรีบวิ่งพาเธอวิ่งไปหลบอยู่ในโพรงต้นไม้ที่อยู่แถวนั้นแต่ด้วยพละกำลังอันมหาศาลรวมถึงจงอยปากที่แหลมคมโพรงนั่นเนี่ยจึงไม่สามารถคุ้มกันทั้งสองไว้ได้โดยนกตัวหนึ่งได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหวังจะสังหารบาคูที่หลบอยู่บนนั้นดีเลย์ที่เห็นท่าไม่ดีเขาเนี่ยจึงบอกเอเวอเรสต์ว่าเดี๋ยวเขานั้นจะออกไปล่อนกพวกนั้นให้เองโดยดีเลย์ได้ใช้หินปาใส่พวกมันเพื่อเรียกให้นกพวกนั้นเนี่ยสนใจเขาก่อนที่เขาเนี่ยจะรีบวิ่งไปบนก้อนหินเพื่อหวังจะไม่ให้มันสามารถตามเขาขึ้นมาได้แต่แล้วจู่ๆก็ได้มีนกตัวหนึ่งโผล่มาโจมตีเขาจากด้านหลังดีเลย์ที่เห็นเช่นนั้นจะรีบใส่เกียร์หมาวิ่งเข้าป่าโดยทันทีแต่ถ้าว่าสุดท้ายเขาเนี่ยก็หมดทางหนีดีเลย์จึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดและได้ใช้ไม้เสียบไปที่คอของนกตัวนั้นจนมันสิ้นใจไปแต่มาที่เอเวอร์เลตตอนนี้เธอดาเลนและบาคูเนี่ยโดนพวกโจรจับตัวไปแล้วส่วนทางด้านดีเลย์หลังจากที่เขาได้รู้ว่าเอเวอร์เลตถูกพวกมันจับตัวไปได้ไม่นานเขาเนี่ยก็ได้ไปพบร่างของทิกทิกที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่โดยขาของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถใช้การได้ดีเลย์เนี่ยจึงได้อาสาที่จะแบกเขาไปดีเลย์ได้ลากทิกทิกผ่านหุบเขาวันแล้ววันเล่าจนตอนนี้เขาเนี่ยแทบจะไม่เหลือแรงแล้วในคืนนั้นดีเลย์จึงได้บอกกับทิกทิกว่าเขาขอโทษที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งจนทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้จากนั้นดีเลย์ก็ได้บอกให้ทิกทิกพักผ่อนซะแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปหาอาหารดีเลย์ได้มองไปเห็นกวางฝูงหนึ่งเขาเลยตัดสินใจออกไปล่าพวกมันแต่ถ้าว่าในขณะที่เขากำลังวิ่งไล่กวางฝูงนั้นดีเลย์เนี่ยก็ดันพลาดท่าตกลงไปยังกับดักที่ใครบางคนทำเอาไว้และพอตกดึกฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักน้ำเนี่ยจึงเริ่มไหลลงมาท่วมหลุมที่เขาตกลงไปซึ่งหลังจากที่ดีเลย์ตื่นเขาก็ได้มองไปเห็นเสือเขี้ยวดาบที่ได้มาติดกับดักเช่นเดียวกับเขาดีเลย์พอเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ซวยแล้วครับกับดักก็ขึ้นไม่ได้แถมตอนนี้ก็ยังมาติดอยู่กับเสือเขี้ยวดาบอีกโดยดีเลย์พยายามปีนขึ้นไปบนปากหลุมแต่มันเนี่ยก็ดันสูงเกินไปจากนั้นดีเลย์ก็ได้มองไปเห็นเจ้าเสือเขี้ยวดาบที่กำลังจะจมน้ำเขาเนี่ยจึงรีบหยิบหอกขึ้นมาเพื่อหวังจะสังหารมันแต่เพราะด้วยความสงสารเขาเลยตัดสินใจวางหอกนั่นลงและได้เข้าไปช่วยยกเศษไม้ที่ทับร่างของเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวนั้นออกซึ่งสุดท้ายดีเลย์เนี่ยก็สามารถช่วยเสือตัวนั้นได้สำเร็จและพอมันหลุดออกไปได้เจ้าเสือตัวนั้นก็ได้เข้ามาหาดีเลย์พร้อมคำรามใส่เขาราวกับว่ามันเนี่ยต้องการจะขอบคุณดีเลย์ที่ได้ช่วยชีวิตมันเอาไว้ก่อนที่มันจะได้กระโดดออกจากกับดักไปดีเลย์จึงนำเศษไม้ที่อยู่แถวนั้นมาวางทำเป็นทางเพื่อปีนออกมาได้สำเร็จจากนั้นเขาเนี่ยจะรีบกลับไปหาทิกทิกเพราะเขากลัวว่าทิกทิกนี่จะเป็นอะไรไปซึ่งพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าการบาดเจ็บของเขาเนี่ยจะดีขึ้นแล้วทั้งสองได้มองไปที่หุบเขาและคิดว่าพวกโจรน่าจะกำลังพาทุกคนเดินทางไปที่นั่นดีเลย์กับทิกทิกจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อทันที
โดยทั้งสองได้เดินกันมาจนกระทั่งไปเจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าที่หมู่บ้านแห่งนั้นมันจะไม่มีวี่แววผู้คนอาศัยอยู่เลยดีเลย์กับทิกๆเลยตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านเพื่อดูว่ามันพอจะมีอาหารหลงเหลืออยู่ไหมซึ่งพอเข้าไปทั้งคู่หนึ่งก็แปลกใจมากเพราะที่หมู่บ้านแห่งนั้นมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่เขียวขจีเครื่องมือทางการเกษตรที่พวกเขาไม่เคยเห็นและของกินที่รายล้อมอยู่เต็มไปหมดและด้วยความหิวโหยพวกเขาหนึ่งจึงได้เข้าไปกินทันทีแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีชาวเผ่ามาล้อมพวกเขาเอาไว้พร้อมเตรียมที่จะใช้หอกสังหารทั้งสองแต่แล้วทั้งหมดก็ต้องตกใจกับเสียงคำรามที่ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็คือเสียงร้องของเจ้าเสือเขี้ยวดาบนั่นเองครับทั้งหมดจึงได้ถอยหนีทันทีดีเลย์ที่เห็นเสือตัวนั้นเขาเนี่ยจึงจำมันได้เพราะมันคือเสือตัวเดียวกันกับที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ดีเลย์จึงบอกให้ทิกๆถอยไปก่อนเดี๋ยวเขาเนี่ยจัดการมันเองจากนั้นดีเลย์ก็ได้ไปเจอหน้ากับเสือตัวนั้นตามลำพังพร้อมพูดขึ้นว่ามันเนี่ยจะต้องจำเขาได้แน่เพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยชีวิตมันเสือเขี้ยวดาบจึงจำกลิ่นดีเลย์ได้โดยมันได้คำรามใส่ชนเผ่าพวกนั้นก่อนที่เจ้าเสือเขี้ยวดาบจะได้ล่าถอยไปจากนั้นหัวหน้าเผ่าเนี่ยจึงได้เข้ามาถามกับดีเลย์ว่าเขาสามารถพูดกับเสือเขี้ยวดาบได้งั้นหรอดีเลย์กับทิกๆจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่หัวหน้าเผ่าคนนั้นเนี่ยสามารถพูดภาษาของเผ่ายากาได้โดยหัวหน้าเผ่าเนี่ยมีชื่อว่านาคูดูนาคูดูจึงได้เชิญให้ดีเลย์กับทิกๆเข้าไปพักผ่อนที่บ้านของเขาก่อนต่อมาดีเลย์จึงถามกับนาคูดูไปว่าทำไมเขาเนี่ยถึงสามารถพูดภาษาของเผ่าอื่นได้ซึ่งในฉากนี้มันเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้ครับว่าสาเหตุที่นาคูดูสามารถพูดภาษายากาได้ก็เพราะเมื่อนานมาแล้วได้มีชายคนหนึ่งลงมาจากเทือกเขาเพื่อมาสอดแสวงหาแผ่นดินใหม่นาคูดูเล่าว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นสหายของเขาแถมดีเลย์ก็ยังมีหน้าตาที่คล้ายกับชายที่นาคูดูพูดถึงอีกด้วยดีเลย์พอได้ยินเช่นนั้นเขาเนี่ยจึงรู้ทันทีว่าชายที่นาคูดูพูดถึงน่าจะเป็นพ่อของเขาดีเลย์จึงได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนั้นนาคูดูจึงเล่าว่าเขาถูกโจรพวกนั้นจับตัวไปนานแล้วจากนั้นนาคูดูจึงบอกให้ทั้งสองตามเขามาโดยเขาได้นำพาทั้งสองไปยังสถานที่แห่งคำทำนายพร้อมเล่าทุกอย่างให้ทั้งคู่ฟังว่าพ่อของดีเลย์เนี่ยถูกจับตัวไปพร้อมกับอีกหลายคนในหมู่บ้านรวมถึงลูกชายของนาคูดูด้วยโดยกลุ่มโจรพวกนั้นได้พาทั้งหมดไปที่รังของนกยักษ์เพื่อพาไปยังภูเขาแห่งเทพเจ้าซึ่งทุกคนที่ไปที่นั่นก็ไม่เคยมีใครได้กลับมาอีกเลยนาคูดูจึงบอกต่อว่าดีเลย์คือคนในคำทำนายของผู้อย่างรู้ที่จะนำพาคนของพวกเขากลับมาและจะกลายเป็นผู้นำของพวกเขานาคูดูบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำนายว่าวันหนึ่งจะมีชายคนหนึ่งที่สามารถคุยกับเสือเขี้ยวดาบได้มายังหมู่บ้านของพวกเขาและชายคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ปลดปล่อยผู้คนของพวกเขาในคืนนั้นเผ่าของนาคูดูเนี่ยได้ทำการส่งสารไปยังทุกเผ่าในดินแดนว่าผู้ปลดปล่อยได้มาถึงแล้วขอให้ทุกเผ่าได้รวมตัวกันเพื่อช่วยผู้คนที่โดนจับตัวไปกลับมาตอนนี้ดีเลย์ก็ไม่แน่ใจนักว่าเขาจะเป็นคนในคำทำนายอย่างที่พวกเขาบอกหรือเปล่าทิกจึงบอกกับดีเลย์ไปว่ามีบางอย่างที่เขาอยากจะให้ดีเลย์รู้เกี่ยวกับเรื่องพ่อของเขาโดยทิกเล่าว่าพ่อของดีเลย์ไม่ใช่คนที่ทิ้งทุกคนไปในตอนที่แม่ของดีเลย์เสียพ่อของดีเลย์เนี่ยได้แบกรับภาระทั้งหมดไว้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเลย์รวมถึงเรื่องของคนในหมู่บ้านพ่อของเขาได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปแสวงหาดินแดนใหม่เพราะเขาไม่สามารถทนเห็นทุกคนอดตายได้และสาเหตุที่ทิกไม่ยอมเล่าความจริงให้ทุกคนฟังก็เพราะว่ามันเนี่ยเป็นความต้องการของพ่อดีเลย์เนื่องจากว่าหากทุกคนรู้ความจริงทั้งหมดก็อาจจะขอออกตามติดพ่อของดีเลย์ไปและคนในเผ่าที่เหลือก็อาจจะโดนทอดทิ้งและปล่อยให้อดตายได้เช้าวันรุ่งขึ้นตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะออกเดินทางไปช่วยเหลือทุกคนแล้วจากนั้นคนสอดแนมจึงไม่มาบอกกับดีเลย์กับทุกคนว่าตอนนี้พวกโจรได้จับคนไปเยอะมากซึ่งพวกมันกำลังพาทุกคนไปยังรังของนกยักษ์ทั้งหมดจึงรีบออกเดินทางเพื่อรีบไปช่วยทุกคนทันทีแต่ไม่ที่กลุ่มโจรดูเหมือนว่าตอนนี้พวกมันจะเดินทางมาจนเกือบถึงรังของนกยักษ์แล้วโดยบาคูได้ไปรู้จักกับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทูดูซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือลูกชายของนาคูดูที่ถูกจับตัวมาเช่นกันในระหว่างทางกลุ่มโจรได้ทำการหยุดพักเพื่อนำน้ำมาให้ทุกคนดื่มบาคูจึงได้มองไปเห็นโจรที่เอาน้ำมาให้เขาซึ่งมันเป็นคนเดียวกันที่สังหารแม่ของเขาบาคูที่โกรธแค้นจะได้ทำการปาทรายอัดใส่หน้าของมันทันทีจนคนนั้นเนี่ยจึงโมโหมากพร้อมเข้ามาทำร้ายบาคูเอเวเลตที่เห็นดังนั้นเธอจึงรีบบอกให้หัวหน้าโจรเข้าไปช่วยบาคูหัวหน้าโจรจึงเข้าไปต่อว่าลูกน้องคนนั้นทันทีซึ่งในฉากนี้มันเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้ครับว่าไอ้หัวหน้าโจรเนี่ยมันแอบชอบเอเวเลตอยู่จากนั้นทั้งหมดจึงออกเดินทางกันต่อแต่กลับมาที่ดีเลย์ดูเหมือนว่าสารที่นาคูดูส่งไปเนี่ยจะไปถึงทุกเผ่าแล้วแถมตอนนี้ทุกเผ่าเนี่ยก็เริ่มส่งคนตามมาสมทบกับพวกดีเลย์เพิ่มแล้วด้วย
ดยผู้เขาทั้งหมดเดินทางมาด้วยความหวังที่จะช่วยเหลือผู้คนภายในเผ่าของตนแต่ทว่าไม่นานก็ได้มีผู้คนของเผ่าหนึ่งออกมาบอกกับพวกเขาว่าตอนนี้นกยักษ์ได้มาถึงแล้วจากนั้นดีเลย์จึงรีบตามไปแต่มันเนี่ยก็ไม่ทันการแล้วพวกโจรได้พาทุกคนขึ้นไปบนเจ้านกยักษ์และล่องไปตามแม่น้ำเรียบร้อยแล้วโดยนกยักษ์ที่พวกเขาพูดถึงก็คือเรือนั่นเองครับในคืนนั้นดีเลย์เนี่ยจึงเริ่มมาวางแผนว่าพวกเขาควรเอาไงต่อโดยชนเผ่าแม่น้ำหรือชนเผ่าที่ชำนาญเส้นทางที่สุดจึงได้บอกว่าแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยไหลคดเคี้ยวเหมือนงูที่อยู่กลางทะเลทรายซึ่งทางเดียวที่จะไปยังหัวของงูได้พวกเขาเนี่ยจะต้องตามดวงตาของมันไปแต่ดวงตาของงูจะหยุดพักในเวลากลางวันและตื่นขึ้นในเวลากลางคืนทิกจึงได้ถามไปว่ามีทางไหนที่สามารถไปถึงหัวของงูได้โดยที่ไม่ต้องไปทางแม่น้ำไหมหัวหน้าเผ่าเนี่ยจึงตอบว่ามีแต่พวกเขาเนี่ยต้องเดินข้ามทะเลทรายไปซึ่งไม่มีใครสามารถข้ามไปได้แน่นอนเพราะพวกเขาจะหลงทางและอดตายไปซะก่อนดีเลย์พอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยจึงทำการพูดปลุกใจทุกคนไม่ว่ามันจะยากเย็นสักแค่ไหนพวกเขาเนี่ยจะต้องพาทุกคนกลับมาให้ได้ทั้งหมดเลยตัดสินใจว่าจะเดินทางข้ามทะเลทรายไปเช้าวันรุ่งขึ้นดีเลย์แนะนำชนเผ่าทั้งหมดเดินทางข้ามทะเลทรายไปทั้งหมดได้เดินผ่านทะเลทรายที่ร้อนละอุราวกับว่ากำลังเดินเหยียบดวงอาทิตย์เลยก็ว่าได้โดยพวกเขาบางคนได้หมดแรงและล้มหมดสติไปทีละคนพวกเขาได้เดินหลงทางและเดินเป็นวงกลมอยู่หลายวันจนกระทั่งคืนหนึ่งทั้งหมดเลยตัดสินใจหยุดพักและวางแผนว่าควรเอาไงกันต่อดีเลย์ได้นั่งคิดอยู่บนเนินทรายพลางคิดถึงเอเวอเรสต์แต่แล้วจู่ๆเขาเนี่ยก็คิดอะไรบางอย่างออกโดยดีเลย์ได้รีบไปบอกทิกพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าปริศนาที่ชาวแม่น้ำบอกคืออะไรดวงตาของงูจะหยุดในแสงอาทิตย์และเคลื่อนที่ในแสงจันทร์ซึ่งมันเนี่ยก็คือดาวเหนือนั่นเองหากเราตามดวงดาวนั่นไปก็จะไปถึงหัวของงูได้ทั้งหมดจึงเริ่มออกเดินทางกันทันทีจนในท้ายที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงหัวของงูหรือหุบเขาแห่งเทพเจ้านั่นเองซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของปิรามิดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางทะเลทรายโดยในฉากนี้มันเนี่ยจะทำให้เราได้รู้ครับว่าพวกมันเนี่ยกำลังวางแผนสร้างอาณาจักรของตัวเองอยู่โดยทุกคนที่โดนจับตัวมาจะถูกใช้เป็นแรงงานทาสในการสร้างปิรามิดและสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงสาเหตุที่ฝูงแมนแน็กค่อยๆหายไปก็เพราะว่าพวกมันเนี่ยจับตัวแมนแน็กมาเพื่อมาใช้เป็นแรงงานเช่นเดียวกันจากนั้นจู่ๆเสียงแต่สัญญาณก็ได้ดังขึ้นเหล่าทาสทุกคนต่างคุกเข่าและก้มหน้าลงกับพื้นโดยสาเหตุที่ทั้งหมดต้องกลัวขนาดนั้นก็เพราะว่านั่นเนี่ยคือสัญญาณของเทพเจ้าว่าเขาเนี่ยได้มาถึงแล้วโดยดินแดนแห่งนี้เนี่ยถูกปกครองโดยผู้นำลึกลับที่สถาปนาตัวเองว่าเป็นองค์เทพเจ้าซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้องค์เทพเจ้าเนี่ยจะได้มาตรวจสอบการก่อสร้างและเขานั้นก็ดูจะไม่ค่อยพอใจงานก่อสร้างที่ล่าช้าเขาเลยสั่งให้สังเวยมนุษย์1คนเพื่อเป็นการลงโทษพวกมันจะทำการจับทาส1คนโยนลงมาจากพีระมิดจนเสียชีวิตจากนั้นองค์เทพเจ้าก็ได้กลับไปแต่กลับมาที่ดีเลย์เขาได้ไปวางแผนกับทิกว่าควรเอาไงต่อดีเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถสู้กับพวกนั้นได้เลยทิกเลยบอกว่าหากพวกเขาสามารถทำให้พวกทาสก่อกบฏได้มันเนี่ยก็อาจจะพอมีหวังในคืนนั้นดีเลย์กับนาคูดูจึงได้แอบเข้าไปยังที่คุมขังเพื่อปลดปล่อยคนพวกนั้นซึ่งพอดีเลย์เข้ามาถึงเขาเนี่ยก็ได้เจอกับบาคูเนี่ยจึงดีใจมากที่ดีเลย์มาช่วยเหลือเขาจากนั้นดีเลย์ก็ได้บอกกับดาเลนว่าตอนนี้ทิกกับเขาเนี่ยได้พากองทัพมาช่วยแล้วแต่ทว่าทันใดนั่นเองหัวหน้าของพวกทาสก็ได้มาเจอตัวดีเลย์เลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีกองทัพที่พร้อมจะทำสงครามกับคนพวกนั้นเพราะงั้นเขาเลยอยากขอแรงจากทาสทุกคนให้มาช่วยเขาในการทำศึกตัวหัวหน้ากลุ่มทาสเนี่ยจึงบอกไปว่าต่อให้ดีเลย์มีกองทัพมากแค่ไหนมันเนี่ยก็ไร้ประโยชน์เพราะมนุษย์เนี่ยไม่สามารถโค่นล้มเทพเจ้าได้นางคูดูเลยบอกไปว่าดีเลย์เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับเสือเขี้ยวดาบได้แถมยังเป็นคนในคำทำนายของเผ่าเขาอีกด้วยหัวหน้าทาสพอรู้แบบนั้นเขาเนี่ยจึงพาทั้งสองไปหาอดีตคนรับใช้ของเทพเจ้าที่แอบหนีออกมาโดยคนที่สามารถรับใช้เทพเจ้าได้นั้นจะต้องถูกทำให้ตาบอดก่อนดีเลย์จึงขอให้ชายตาบอดช่วยเล่าเรื่องของเทพเจ้าให้เขาฟังหน่อยชายคนนั้นเลยเล่าว่าแต่ก่อนเทพเจ้าเนี่ยมี3องค์แต่ตอนนี้เหลือเพียงอยู่แค่องค์เดียวแล้วดีเลย์เลยถามต่อว่าแล้วพวกเขาจะสามารถเอาชนะเทพเจ้าได้ยังไงชายตาบอดจึงเล่าว่ามีครั้งหนึ่งเขาเนี่ยเคยไปได้ยินเทพเจ้าพูดถึงคนที่เขาหวาดกลัวโดยคนนั้นจะเป็นคนในคำทำนายที่จะมีเครื่องหมายหมู่ดาวอยู่บนร่างกายเขาเนี่ยจึงถามดีเลย์ว่าดีเลย์มีเครื่องหมายนั้นหรือเปล่าเพราะหากไร้ซึ่งเครื่องหมายเขาเนี่ยก็ไม่มีทางโค่นล้มเทพเจ้าได้ซึ่งดีเลย์เนี่ยก็ไม่มีในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะรู้ตัวแล้วว่ามีใครบางคนแอบบุกเข้ามาทั้งหมดเลยพาชายตาบอดลงไปซ่อน
ซึ่งในจังหวะนั้นดีเลย์ก็ได้สังเกตไปเห็นกำไลพ่อของเขาเขาเนี่ยจึงถามชายตาบอดว่าชายตาบอดได้มันมาจากไหนชายตาบอดจึงบอกไปว่าเขาเนี่ยได้มาจากชายที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ดีเลย์ที่รู้แบบนั้นเขาจะรีบถามว่าแล้วตอนนี้ชายคนนั้นเนี่ยไปอยู่ไหนชายตาบอดเลยตอบไปว่าชายคนนั้นเนี่ยตายไปแล้วและศพของเขาก็ถูกฝังอยู่กลางทะเลทรายจากนั้นทั้งสองจะรีบวิ่งหนีออกไปทันทีแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังโดนพวกทหารสะกดรอยตามอยู่โดยทหารของพวกเทพเจ้าได้รู้ตำแหน่งของดีเลย์แล้วพวกมันจึงพยายามจะรีบกลับไปบอกกับหุนหน้าแต่ทว่าทิกก็ได้โผล่มาขวางเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้เข้าไปจัดการทหาร3คนนั้นตามลำพังซึ่งทิกเนี่ยก็สามารถจัดการทหารทั้ง3คนได้สำเร็จแต่ทว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บกลับมาเช่นกันทิกได้บอกกับดีเลย์ว่าเวลาของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วจากนั้นเขาเลยตัดสินใจมอบหอกขาวให้กับดีเลย์เพื่อเป็นการส่งต่อหน้าที่ผู้นำของเผ่าพร้อมบอกให้ดีเลย์กล้าหาญให้เหมือนพ่อของเขาจากนั้นทิกก็ได้สิ้นใจไปตัดภาพมาที่เอเวอเรตโดยเธอเนี่ยได้ถูกหัวหน้าโจรจับตัวมาเพราะมันเนี่ยแอบหมายปองเธออยู่แต่ยังไม่ทันไรลูกน้องขององค์เทพเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดจังหวะโดยพวกมันได้สังเกตไปเห็นแผลที่มือของเอเวอเรตมันจะตกใจกันเป็นอย่างมากเพราะนั่นเนี่ยเป็นเครื่องหมายของหมู่ดาวที่องค์เทพเจ้าเนี่ยหวาดกลัวคนรับใช้เลยตัดสินใจจับตัวเอเวอเรตไปให้องค์เทพเจ้าทันทีแต่กลับมาที่ดีเลย์ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังเศร้าเรื่องการจากไปของทิกแล้วไหนจะเรื่องการตายของพ่อที่เขาเพิ่งจะได้รู้อีกนั่นเลยทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนาคูดูจึงได้เข้าไปปลอบใจดีเลและบอกว่าตอนนี้มันเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเสียใจเพราะดีเลได้กลายเป็นผู้นำของเหล่านักรบแล้วนั่นเลยทำให้เขาเริ่มได้สติโดยดีเลได้เปลี่ยนความเศร้าทั้งหมดให้กลายเป็นแรงผลักดันในการสู้รบดีเลได้ออกไปพูดปลุกใจกับเหล่านักรบทุกคนพร้อมบอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพวกเขาเนี่ยจะไปชักชวนให้เหล่าทาสมาสู้ร่วมกับพวกเขาและจะต้องโค่นล้มองค์เทพเจ้าลงให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นดีเลย์และทั้งหมดจึงได้ปลอมตัวเข้าไปปะปนกับกลุ่มทาสโดยพวกเขาได้ทำการนำอาวุธไปซ่อนไว้ในจุดต่างๆดีเลย์ได้บอกแผนการกับบาคูให้บาคูรีบไปปลดเชือกแมนเน็กซะและรอฟังสัญญาณจากเขาซึ่งบาคูเนี่ยก็สามารถไปปลดเชือกแมนเน็กได้สำเร็จจากนั้นดีเลย์เนี่ยจึงเข้าไปหามันพร้อมพยายามส่งเสียงเพื่อทำให้มันหวาดกลัวแต่ทว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ผลซึ่งในตอนนี้พวกมันเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่าดีเลย์เนี่ยกำลังทำการก่อกบฏพวกมันจึงพยายามจะเข้าไปสังหารเขาทันทีดาร์เรนจึงได้เข้าไปสกัดทหารพวกนั้นเอาไว้โดยเขาได้ยอมสละตัวเองเพื่อซื้อเวลาให้กับดีเลย์ดีเลย์จึงรีบใช้หอกแทงไปที่แมนเน็กตัวนั้นซึ่งมันเนี่ยก็ได้ผลครับแมนเน็กตัวนั้นเนี่ยจึงเริ่มวิ่งหนีทันทีดีเลย์จึงรีบส่งสัญญาให้ทั้งหมดรีบวิ่งไล่แมนเน็กตัวที่เหลือฝูงแมนเน็กมากมายจึงเริ่มวิ่งลงมาจากพีระมิดมันเลยทำให้เหล่าทหารส่วนหนึ่งของพวกมันถูกแมนเน็กวิ่งไล่เหยียบโดยพอพวกทาสเห็นว่านี่คือการก่อกบฏทั้งหมดเลยตัดสินใจลุกขึ้นสู้พวกทหารทันทีโดยพวกเขาได้รีบวิ่งไปหยิบอาวุธพร้อมเข้าฟาดฟันกับเหล่าทหารจนพวกมันเนี่ยเริ่มล่าถอยตอนนี้กองทัพของดีเลย์ได้ทำการโอบล้อมพวกมันไว้แล้วแต่ทว่าดีเลย์เนี่ยก็ต้องสั่งให้ทุกคนหยุดก่อนเพราะดูเหมือนว่าพวกมันจะได้จับตัวเอเวอเรตไว้เป็นตัวประกันโดยเทพเจ้าได้ทำการต่อรองกับดีเลย์ว่าหากเขาและทุกคนกลับไปตอนนี้มันเนี่ยจะทำการปล่อยตัวเอเวอเรตกับผู้คนของเผ่ายากาให้กลับไปได้ดีเลย์เลยถามต่อว่าแล้วคนของเผ่าอื่นล่ะพวกเขาจะเป็นยังไงเทพเจ้าเลยตอบไปว่าคนพวกนั้นจะเป็นสมบัติของเขาและจะต้องทำงานให้กับเขาจนวันตายดีเลย์พอได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยจะรีบปาหอกขาวตรงไปที่เทพเจ้าทันทีซึ่งในฉากนี้มันเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วเทพเจ้าก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเฉกเช่นกับเขาและทุกคนโดยหลังจากที่องค์เทพเจ้าตายทั้งหมดจึงรีบบุกเข้าไปสังหารเหล่าทหารและผู้รับใช้ทันทีซึ่งดีเลย์เนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยเอเวอเรตออกมาแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะถูกหัวหน้าโจรจับตัวไปแล้วโดยเธอได้ทำการขัดขืนจนสามารถวิ่งกลับมาหาดีเลย์ได้สำเร็จแต่ทว่าในจังหวะที่ทั้งสองกำลังจะเข้าไปสวมกอดกันหัวหน้าโจรก็ได้ใช้ธนูยิงใส่เอเวอเรตจนเธอได้ล้มลงไปต่อหน้าของดีเลย์และด้วยความแค้นดีเลย์จึงได้เข้าไปจัดการหัวหน้าโจรได้สามารถสังหารมันไปได้ในตอนนี้ทุกคนเนี่ยสามารถปลดปล่อยเหล่าทาสที่โดนจับตัวมาได้แล้วแต่ดีเลย์กลับต้องไม่เห็นคนที่เขารักจากไปต่อหน้าต่อตาการเดินทางอันแสนยาวไกลของเขาได้สิ้นสุดลงด้วยความเสียใจซึ่งในจังหวะที่เอเวอเรตกำลังจะจากโลกนี้ไปแม่เฒ่าจึงได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเธอในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเอเวอเรตจนในท้ายที่สุดเอเวอเรตก็ได้ฟื้นคืนจากความตายแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยความตายของแม่เท่าเช่นกันทุกคนต่างดีใจกับชัยชนะของพวกเขารวมถึงดีเลย์ที่สามารถทวงคืนคนรักของเขากลับมาได้หลังจบสงครามทั้งหมดจึงได้แยกย้ายกันกลับไปยังเผ่าของตนโดยนาคูดูได้ทำการแบ่งเมล็ดพันธุ์ให้กับดีเลย์เพื่อที่เขานั้นจะได้นำมันกลับไปปลูกที่เผ่าและจะได้ไม่ต้องพบเจอกับความอดอยากอีก
ดีเลย์ได้กลับมาเป็นผู้นำของเผ่ายากาส่วนเอเวอเรตก็ได้อยู่เคียงข้างกับวีรบุรุษอย่างดีเลย์ตามคำทำนายทั้งสองได้คลองรักกันและได้ช่วยกันดูแลเผ่าอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.1 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 9% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 37% ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ